การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูชาชูด้งกับแซลมอนอิคุระด้งไปลุ้นกันได้เลยจานคุณเท็ดดี้นี่ต้องชิมไข่ด้วยไหมคะตามศรัทธากินก็ได้ไม่กินก็ได้เขาไม่ได้เน้นเขาเน้นขาหมูเลือดศิลป์ของเขาอ๋อขาหมูเลือดศิลป์นะคะงำเค็มจังคุณกินข้าวหรือเปล่าเขากินกับข้าวหมู3แผ่นข้าวเป็นโลกินแล้วคุณโอ้เหนื่อยใจของคุณนานาบ้านดีกว่างำมันเผ็ดอ่ะมันเผ็ดอ่ะก็มันก็ต้องเผ็ดสิคุณจิ้นซีฟู้ดเยอะอ่ะคุณแม่คุณต้องกินข้าวคำโตก็เราตักไม่ถึงข้าวอ่ะความผิดเราหรือความผิดเขาเราขอโทษเขาก่อนไหมครับวันนี้โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับมาขอบคุณเจดีคืออะไรคะข้าวหน้าหมูชาชูครับมันหมูต้มน้ำปลามากกว่าใช่ครับเอ้าเห็นด้วยเหรอจะทานแล้วนะคะงอมหมูนุ่มดีครับเขาเคี่ยวมั้งแต่ศตวรรษที่แล้วมันก็ต้องนุ่มสิใช่รสชาติก็ไม่เค็มนะคะทานกับข้าวแล้วกำลังดีเลยค่ะอันต่อไปอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยดูดิดูนี่ไข่กุ้งไข่แซลมอนเงี้ยซับดีนะคะแล้วก็รสเค็มของไข่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วมันก็อร่อยดีค่ะแล้วก็ส่วนตัวไข่กุ้งเนี่ยมันทำให้มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบมีเหมือน texture กรุบๆดีอะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับโอเคแฟนคลับเขาเยอะมากเราทำมาแบบประมาณเกือบปีแล้วนะรายการเนี้ยเราไม่เคยได้รับเสียงปรบมือขนาดนี้เลยแม้แต่เราชนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเสียงปรบมือขนาดนี้เราต่างขนาดนั้นเหรอเจ๊เออก็นิดเดียวคนละแบบนะครับโอ้ดูไข่แดงมันแบบมันเยอะออกมาเลยอะเค็มไปไหมฮะไม่นะครับเพราะว่าผมชอบกินเค็มอยู่แล้วครับนี่ชมกันใช่ไหมเนี่ยโถคำสาฮามิดาชอนมาเนี่ยเยอะรสชาติเผ็ดนะครับแต่ว่าก็อร่อยดีเนาะบอกแล้วนะเผ็ดโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เอาครับจุ๊บอุ๊ยผิดด้านนะครับใช่ครับผมไม่ได้ตั้งใจมันผิดด้านจริงๆครับแล้วแพ้เราไม่ว่านะแต่ยกมาให้แล้วล่ะเฮ้ยไอ้ทำไมก็ผมชอบตรงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมันมีรสที่จัดจ้านดีไม่เรียวอ่ะไม่ของแท้แต่อร่อยนี่ก็มันตีมาหาญี่ปุ่นคุณมาน้ำจิ้มซีฟู้ดพวกคุณนี่เข้าใจโจทย์ก่อนที่จะมาตัดสินไหมฮะคุณทำไมคุณถึงชอบจานนี้เพราะอะไรเราชอบตรงที่มันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันจัดจ้านขอบคุณมากขอบคุณมากกรรมการเดี๋ยวจะโดนมันบ่นนะกว่าเดิมเอาละเมนูอาหารญี่ปุ่นจริงๆคือมีหลากหลายมากๆแต่วันนี้เราก็คือนำเสนอเป็นแบบเหมือนเป็นข้าวหน้าต่างๆเนาะมันก็ทำได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ยากด้วยสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธครับ4โมงครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต่อคนตาร้านไหนเดือนที่แล้วพี่ยังไม่เห็นต่อเลยเอาเพิ่งต่อรูปอะไรนะรูปถ่ายเหรออ๋อยังไงนะถ่ายใครเหรออืมอยู่ในมือเราแล้วใช่ไหมอืมโอเคครับ อร่อยใช่ไหมฮะอร่อยต้องอร่อยสิ